ัวมีเดอัสตินัมนะคะแอร์เวย์ดูดีไหมโอเคเคียก็อยู่ตรงกลางนะคอลัมน์ก็ดูสมูทดีแต่ทางด้านขวาเป็นบองทัสขวาบองทัสซ้ายก็ดูครบดีนะคะฮาร์ดดูผิดปกติไหมก็อ่อนหนอกข้างบนนี้เป็นเอลต้าฮาร์ดก็ดูไลท์เอเทียมก็ดูคอนทัวร์โอเคข้างซ้ายก็ดูไม่ได้โตอะไรนะคะในตัวเนื้อรังหลังรังมาร์กิ้งสองข้างเยอะมากกว่าตรงไฮร่างค่อยๆเทปออกทางด้านข้างก็ดูปกติดีข้างซ้ายก็ดูปกติดีวิสเซอรัลโคลาร์ไลน์เห็นไหมคนนี้ก็ไม่เห็นนะคะไล่จากทางด้านบนลงมาก็ดูปกติดีข้างซ้ายเนี่ยคอสโซฟินิกแองเกิลดูแหลมข้างขวาหายไปนะคะข้างขวาถ้าเทียบก็เทียบซ้ายขวาข้างขวาดูหายไปแสดงว่ามันมีอะไรสักอย่างแหละอยู่ตรงคอสโซฟินิกแองเกิลนะคะถ้าอยู่ในท่าอัพไลท์ส่วนมากก็จะเป็นคูลเลอร์เอฟฟิวชั่นที่มันตกตามแกลิตี้เนาะอย่างคนนี้เนี่ยก็เป็นคูลเลอร์เอฟฟิวชั่นข้างขวาเนาะถ้าเกิดว่าเห็นน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเห็นเป็นเคิร์ฟของฟลูอิดเป็นเส้นตรงนี้ค่ะเป็นเส้นเลี้ยวขึ้นไปตามขอบของเชฟทัวร์ก็จะเรียกว่าเป็นเมนิสคัสไซก็เป็นไซของสมองคูลเลอร์เอฟฟิวชั่นถ้าอย่างเชฟฟิล์มของคนเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยมีเอฟฟิวชั่นเยอะแล้วค่อยๆลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเอฟฟิวชั่นที่เยอะขึ้นมาอีกนิดนึงคล้ายๆการตกตามแกลิตี้สีเป็นสีขาวแบบเนียนๆโฮโมเจเนียสเดนซิตี้นะคะถ้าจริงๆร่างกายอาการมันก็ควรจะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ฟิลไปด้วยน้ำนะคะทางด้านบนโรคูลอฟูอิดมันก็มักจะเพิ่มขึ้นไปตามลัทเทอรัลเชสวอลก็จะเรียกว่าเป็นเมนิสคัสไซถ้าเยอะขึ้นอีกหน่อยเราก็อาจจะเห็นเป็นฝ้าทั้งข้างเลยแล้วก็รวมถึงฉาบไปทางด้านหลังก็จะเห็นเป็นสีเกเรียนขาวขาวเยอะสุดในตำแหน่งที่มันกองอยู่แล้วก็ค่อยๆเฟดออกทางด้านบนนะคะเนื้อตัวของคูลเลอร์ฟิวชั่นก็จะเห็นเป็นสีโฮโมเจเนียสเดนซิตี้นะคะตกตามแกลิตี้แล้วก็ถ้ามีขนาดเล็กปริมาณน้อยเราก็อาจจะเห็นเป็นมินิคัสไซด์ได้